สวัสดีครับทุกคนวันนี้เลนก็จะพาทุกคนไปแมมี่กันนะครับเดี๋ยวลงไปมามี่ดิสทริกนะครับเลนจะเอากระเป๋าลิโมพาไอ้กระเป๋าเดินทางเลนเนี่ยไปเปลี่ยนล้อคือนางเป็นกระเป๋าคู่บุญมากๆไปด้วยกันมาทุกที่ดังนั้นเราก็จะต้องทำการรีแพนนางนิดทุกคนถึงแล้วเอากระเป๋ามาทำจ้าไปจ้าอยู่คุณนายไปนี่ทุกคนถึงแล้วจ้าลิโมวานะครับแมมี่เดี๋ยวเอาน้องใบนี้มาทำนะครับเพราะว่าเป็นใบรักมากไปจ้ะนี่มาแล้วจ้าทุกคนตอนนี้อยู่ในร้านของเยอะนะสาขานี้แบบจุไม่อยู่ก็อยากได้รุ่นเนี่ยแต่ที่ทำกับดีออร์นะจ๊ะใช่สีเดียวกูนะอยู่เลนก็อยากได้นี่อันนี้ลูกรักของเลนทุกคนล้อมันคือแบบไปแล้วอ่ะคุณนายอยากได้ทุกอย่างตามสไตล์อ่ะแล้วก็ลุคในวันนี้นะครับวันนี้เป็นลุคเอากระเป๋ามาซ่อมนางเป็นที่ซ่อมแบบใหญ่อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแบบแฟกชิปใหญ่ไงดีใจจังเลยนางบอกว่านางเช็ครอให้แล้วมีของเลยแล้วก็รอซ่อมได้เลยนี่เย้สีนี้สวยจังเลยอ่ะมาสีนี้สวยเนาะน่ารักอีเนี่ยนะงั้นก็ต้องซื้อคู่กันเนาะแรงนะเย้มิชชั่น1 complete ดีใจ so far เย้ไปจ้ะตอนนี้เราก็จะออกมาเดินเล่นแล้วก็ทำคอนเทนต์กรุบๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารับกระเป๋าดีใจมากเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วใบเนี้ยเล้งอ่ะเอาไปที่เมืองไทยใช่ไหมแล้วเราก็แบบเพิ่งเห็นว่าล้ออ่ะน้องไม่ไหวแล้วก็เลยเอาไปที่เกสรเสร็จปุ๊บนางบอกว่าต้องรอแบบหลายเดือนรอคิวอะไรเงี้ยสรุปจ้ามาที่นี่แล้วก็คือซ่อมได้เลยอ่ะตอนนี้นะครับระหว่างรอกระเป๋าเราก็พาทุกคนมาเดินเล่นละกันนะครับเพราะว่าไมมี่ดิสทริกนี่ไม่ได้มาสักพักแล้วเหมือนกันนะนานอยู่ก็วันนี้มันแบบตรงกับวันจันทร์เนาะมันก็จะเป็นแบบเงียบๆนิ่งๆหน่อยมันไม่ได้เป็นวีคเอนด์อะไรเงี้ยนะคะมันก็เนี่ยแหละจะเงียบๆนิดนึงคนจะได้ไม่พลุกพล่านวุ่นวือมากอะไรเงี้ยโดยปกติมันก็จะคนเยอะแหละเพราะมันก็เป็นแบบเดสติเนชันอันหนึ่งที่เวลาคนมาเที่ยวแบบไมอามี่ก็ต้องมาเพราะมันก็ใกล้แบบสนามบินไมอามี่ด้วยต่างชาติก็จะเยอะแล้วชอบอ่ะก็คือจะใหญ่หมดเลยเป็นแฟลกชิพหมดเลยทั้งเส้นอะไรเงี้ยนะครับมีหมดทุกแบรนด์ใช่ครบทุกแบรนด์บรรยากาศนะครับฝั่งนู้นก็มีโลบูแตงมีอะไรอ่ะดีออฝั่งนี้ก็เป็นเฟนดีแต่รู้สึกเฟนดีนางเป็นแบบนางซ่อมอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปซอยนี้ก็ได้มาเข้าไปดูข้างในหน่อยสิจำไม่ได้แล้วนี่ไงQuiet Luxury นะครับ Lola Piana ข้างหน้าแฟกชิปใหญ่แล้วก็มี Cartier อยู่ตรงนู้น Tiffany ด้านข้างนางน่าจะซ่อมๆอยู่อะแบบรีโนเวทอะไรกันไปจ้าแล้วตอนนี้นะครับเรามา Main Street นะครับก็จะมีข้างหลังแล้วนี่จ้าAmez Miami Flagship อันใหญ่นะครับมันก็จะมีแบบดูดิตึกแบบอลังการมากๆอ่ะนะครับแล้วก็จะมี Dior นะครับมีLouis Vuitton ตรงนู้นนี่อ่ะนี่ Cartier จ้าก็คือมาที่เดียวอ่ะคือเสียตังค์แบบจุกๆเลยแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่เลนก็มาไม่ค่อยได้มาซื้อของที่นี่หรอกเพราะว่าเราก็จะไปซื้อแถวบ้านแหละนะเพราะว่าแท็กมันจะถูกกว่าแบบกรุบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราซื้อของชิ้นใหญ่ๆอ่ะมันก็ถูกไปเยอะอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็จะแพงกว่าหลายเปอร์เซ็นต์อยู่8เนาะที่นี่เป็น8ป่ะ8หรือ9นะ8เนาะ8อะไรประมาณเนี้ยนะครับแถวบ้านเล็งมาประมาณ7ก็นั่นแหละเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นกันกรุบกริบหน่อยละกันไปจ้าไปไหนดีมัมปาซื้อหรือซื้อเพชรมะแฮร์รี่วินสตันมะป่ะตอนนี้อยู่ในช็อป Hermes นะครับเข้ามาดูของกันแบบกรุบๆกริบๆอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าผู้ชายแบบจุกมากมีทุกสีเลยอ่ะเนี่ยจุกหมดเลยตอนนี้คือแบบเอาสีไหนอ่ะแต่คู่เนี่ยน่ารักเลยชอบแต่ราคาก็คือแบบ 1,125 Oh my god เนี่ยน่ารักอยู่แต่นี่มันไม่ใช่ไซส์เล็งอันนี้เป็น 41นี่ก็ใส่แบบ 42มีโซแบกด้วยตอนนี้นะครับก็กำลังจะเดินขึ้นไปหาหมาจ้ะคือชอบแบบเลิศอะรองเท้าผู้หญิงสาขานี้คือแบบร้องไห้อะเยอะมากๆเยอะแบบอาวะไลมีหมดทุกรุ่นอะเยอะจริงๆเยอะมากๆเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วแบบงงเลยอะอะรองเท้าสาขานี้เยอะมากเลยเนาะเยอะแบบเยอะแบบจุกๆเลยมัมโชว์แต่ไซส์37จะเอาไซส์3ไงนี่นะ
มันขยายเนาะเออแต่นี่ต้องโชว์จะ 37อุ้ยแต่คู่นี้ราคาโอเคนะ800กว่าเออคู่นี้สวยเมื่อกี้ลิงจับอยู่เหมือนกันเออไซส์อะไรนะ38อ่ะ38.5 มาต้อง38จะพอดีเดี๋ยวนี้ก็ต้องใส่38แล้วใส่38 37ไม่ได้ละใช่เนี่ยทุกคนดูดิมีหมดเลยอ่ะเยอะมากๆๆๆๆอ่ะทุกสีทุกสันน่ะงงไปเลยอ่ะทุกคนเราก็เล็งไว้หลายอย่างอยู่กับม้าเดี๋ยวเราก็กลับไปซื้อกับเซลแถวบ้านของเรานะจ๊ะเรายังรออยู่กระเป๋าที่น้องใฝ่ฝันอีกหลายใบเลยนางก็คือไม่ให้ลิงเลยหลังๆนี้เพราะเอาจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ไปซื้อเท่าไหร่ด้วยแหละใช่ก็คือเหมือนแบบเออพอแล้วมันก็มีแบบประมาณนึงแล้วก็นะแต่ตอนนี้อยู่ก็อยากได้คอนสตองอยู่อ่ะเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวไปหานางอีกสักแน่ๆอาจจะเดือนหน้าอะไรเงี้ยอาจจะเข้าไปแบบซื้อกรุบๆหน่อยแล้วไปกระตุ้นนางนิดนึงมีอะไรเอามาเออมีอะไรเอามาดิเอามาก่อนเลยมีอะไรเอามาก่อนแล้วก็อันนี้มีแวนคลีฟนะครับโหชอบอ่ะก็คือแฟลกชิปใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับก็คือสวยงามนะส่วนนี้ก็คือบูการีนะครับไอ้จ้าโอโดมีน่ารักอ่ะตอนนู้นใหม่ไม่มีเลยแล้วก็มีฮูโปรมีพุซซี่มีพานาไรส์คือของแบบตอนนี้นะครับเราก็เล็งเห็นว่ามีลาดูเรอยู่ตรงนี้จ้าก็เลยแบบตุบๆจิ๊บๆนะคนละลูก2ลูกอะไรอย่างเงี้ยป่ะนี่ช็อปดาลูเรนะครับนี่ทุกคนกำลังจะมาหาห้องน้ำมีกอสซิเย่ด้วยเดี๋ยวทำคอนเทนต์หน้ากอสซิเย่1กลุ่มสวยนี่บาคาราทุกคนคือมีทุกอย่างอ่ะอันนี้คือวันนี้ให้มาดูแบบว่าเออบรรยากาศมันคือมีทุกอย่างอ่ะมันคือดีอ่ะห้องน้ำพามาเดินดูกอสซิเย่แบบกรุบๆนะครับมีอะไรน่ารักไหมไปจ้ะเนี่ยน่ารักมากเลยทุกคนเนี่ยลิปบาล์มน่ารักมากเลยเลือกอันนี้ไป14เหรียญเองราคาดีเวอร์นี่แล้วนางก็ทำเป็นห้องตรงนี้น่ารักมากไว้ถ่ายรูปจ้าดีน่ารักมากซื้อมาคนละจุ๊บจิ๊บคนละหนึ่งซื้อริปบาร์มาซื้อริปติกไปลองใช้ดูนะครับเพราะว่าไม่เคยใช้สักทีนะครับกอสซีเย่อะน่ารักแพ็กเกจน่ารักแล้วก็ร้านตกแต่งดีมากเลยอะไรเงี้ยแล้วที่นี่มันก็เมื่อกี้ที่ลิงไปถ่ายให้ดูคือมีเวิร์กอะไรเงี้ยนะให้เป็นแบบว่าเข้าไปถ่ายรูปกรุบๆได้นะจ๊ะน่ารักนะแล้วราคามันไม่ได้แพงด้วยตอนนี้นะครับเราก็จะเดินกลับไปเอากระเป๋านะน่าจะเสร็จแล้วแหละเพราะว่าเราก็ออกมาแผ่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะใกล้ๆกันนะจ๊ะเดินมาอีกแค่ซอยเดียวก็ถึงริโมว่าแล้วมาแล้วนี่น้องล้อใหม่อยู่ด้วยกันอีก10ปีนะจ๊ะนี่เย้เป็นใบที่แบบใช้ถึกใช้ทนมากๆทุกคนนี่ใบนี้ลิงใช้มาประมาณแบบ10เป็น10ปีแล้วอะเออดูดิแล้วเราก็เปลี่ยนรอนางก็จะกลับมาใหม่อีกครั้งมิชชั่นคอมพลีทโตมากเลยนะครับตอนนี้ใจเวอร์ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องรอไม่ต้องแบบกลับมาอีกเลยแบบวันเดียวจบเลยนะจ๊ะแล้วก็ราคาคือสรุปแล้วเองรู้สึกว่าราคาคือดีกว่าเมืองไทยเหมือนแบบอันนี้คือเหมือนแบบจ่ายไปแค่300อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าจำไม่ผิดจริงๆนะถ้าเกิดใครแบบรู้ราคา exactly จริงๆก็ 1,400 หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะเออที่ยังถามอ่ะแล้วตอนนี้นะครับก็มาแวะซื้อร้านไทเกอร์ชูการ์จ้ะชานมร้านโปรดของน้องเร็งนะครับอ่ะคือที่เนี้ยเห็นกีตาร์ฮะเห็นกีตาร์ก็อีกกีตาร์อยู่นั่นเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวกันที่ฮาร์ดร็อกด้วยเดี๋ยวพาทุกคนไปชิมกันเดี๋ยวนี้ขอแวะกินร้านนี้ก่อนนี่ได้แล้วจ้าคือเป็นร้านที่แบบอร่อยที่สุดในฟลอริดาแล้วมั้งก็พูดกันไปแต่จริงๆร้านอื่นคือกินไม่ได้เลยจ้านี่นะครับของเร็งแก้วใหญ่จ้ากินได้จุกๆอร่อยอ่ะถือว่าเป็นชานมไข่มุกที่อร่อยที่สุดในย่านนี้แล้วพูดเลยแล้วก็กำลังจะไปที่ฮาร์ดล็อกนะครับนี่กีตาร์เซมินอร์เดี๋ยวจะกินข้าวเย็นที่นี่กันนะจ๊ะจะพาทุกคนไปเดินเล่นจ้านี่นะครับมันก็เป็นเมนล็อบบี้ตาน้ำตกในตำนานนะครับของเราแฟนนางงามก็ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะทานข้าวเย็นกันที่นี่นะครับก็เลยอ่ะพาทุกคนมาดูกันแบบกริบๆก่อนนะจ๊ะและข้างในตรงนู้นนะครับก็เป็นฝั่งคาสิโนเนาะนักเล่นก็นักเสี่ยงดวงก็ตามนั้นจ้านี่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามากินดินเนอร์กันที่นี่จ้าร้าน Korean Grill นะครับไปจ้านี่ได้โต๊ะแล้วจ้าเชียร์ใจไหม
crispy bok choy นะคะบักนะคะจากกิมซิเกเสร็จแล้วทุกคนอิ่มมากยังไงวันนี้คลิปก็ประมาณนี้นะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย